หนึ่งนาทีกับกอบะทอ สัญ,ญลักษณ์ของหน้าปัดถ้าสังเกตให้ดีจะมี3มโทนสีคือแดงเหลืองเขียวซึ่งความหมายของสีก็เหมือนกับไฟสัญญาณจราจรเป็นความหมายตามหลักสากลสีแดงคืออันตรายสีเหลืองให้ระวังและสีเขียวคือปลอดภัยโดยแต่ละสีจะแตกต่างกันไปเช่นสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนสีแดงหมายถึงการเตือนการเกิดปัญหาของระบบหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายหากยังใช้งานอุปกรณ์นั้นอยู่ควรหยุดรถเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือนํารถเข้าศูนย์บริการสัญ สัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนสีเหลืองหรือสีส้มหมายถึงการเตือนการเกิดปัญหาของระบบหรืออุปกรณ์เตือนให้ระวังแต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่เมื่อมีเวลาควรน,นำรถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการและสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนสีเขียวหรือสีฟ้าหมายถึงการเตือนสถานะการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานได้ปกติเวลาขับรถอย่าลืมสังเกตสีของไฟสัญ,ญลักษณ์บนหน้าปัดกันนะคะเผื่อมีอะไรขัดข้องจะได้รีบแก้ไขให้ทันท่วงที ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม